ประเทศไทยได้ผมถามหุ้นส่วนคิดยังไงแต่ที่แน่วันนี้นะครับเราเห็นชัดเจนว่าใครบงการอยู่เบื้องหลังนะครับเรื่องของการให้ต่างชาติเข้ามาครอบครองแผ่นดินไทย99ปีถามง่ายๆเลยหุ้นส่วนเห็นด้วยหรือไม่อำเอ๋ยอำนาจเอาเงินฟาดซื้อมาได้มิใช่หรือมีอำนาจแต่ไร้คุณธรรมในกำมือแล้วยายื้อหอกหิวโหยกอบกวยกินมีอำนาจผนวกบวกเงินตราเสือก็ติดปีกกล้าไต่ฟ้าเหินอนุภาพทำลายชาติจึงมิอาจประเมินที่ยับเยินคือประเทศไทยใช่ไหมสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของ99ปีนะครับให้เช่าแผ่นดิน99ปีทุกอย่างโปเชะเราคุยกันมานานใครว่าเป็นผู้บงการขายที่ดินให้คนต่างชาติได้เพื่อที่จะให้คนต่างชาติเข้ามาเอาเงินมาใช้ในประเทศไทยให้ประเทศไทยเป็นบ้านที่สองบ้านที่สองบ้านที่สามเขาคือเศรษฐีเวลาเนี้ยอย่างเศรษฐีอินเดียเนี่ยนะไปสร้างบ้านที่ดูไบเยอะมากราคาที่ดูไบขึ้นหมดทีนี้เราเนี่ยถ้าเราจะทำผมแนะนำอย่างนี้ว่าสมมุติว่าผมจะขายที่ดินผมให้นายเอฝรั่งผมก็ตกลงกันตกลงราคากันเรียบร้อยแทนที่ผมจะโอนโฉนดให้นายเอผมไปโอนโฉนดให้กรมธนารักษ์ให้กรมธนารักษ์เป็นคนดูแลโฉนดก็ไม่ได้เป็นของนายเอแต่นายเอได้สัญญาเช่าที่มั่นคงจากกรมธนารักษ์เป็นเวลา99ปีพอครบ99ปีที่ดินนั้นเป็นของหลวงอันนี้เพราะนั้นที่ดินไม่มีต่างชาติเอาไปได้เลยแต่เขาเช่าใช้ได้99ปีโดยตกลงราคาซื้อขายกันเองซึ่งเราก็อาจจะเรื่องของเช่าที่ดินให้ต่างชาติมาเช่าพื้นที่ของประเทศไทย99ปีวิชั่นนะฮะของทักษิณที่ออกแสดงวิสัยทัศน์บอกว่าจะให้เช่าพื้นที่ของประเทศไทยอ้างดูใบอ้างเนื้อที่เขาไปอยู่อ่ะที่เขาลี้ภัยไปเนี่ยนะหลบหนีไป17ปีบอกว่าเนี่ยก็ให้เช่าเสร็จเรียบร้อยก็ให้ยึดเป็นของประเทศพ้นจาก99ปีเป็นต้นไปนะครับและให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนที่ผ่านมามีการตกเถียงกันอย่างมากตกลงเศรษฐาทวีสินเอาหลักคิดนี้มาจากไหนวันนี้หุ้นส่วนรู้หรือยังฮะใครเป็นคนเอาหลักคิดนี้มาผมอธิบายหุ้นส่วนอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งแต่ยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คิดหลักคิดนี้นะครับยุคของทักษิณก็เคยคิดหลักคิดนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามายุคของเศรษฐาทวีสินแล้วก็ข้ามมาอุ้งอิงก็พูดถึงหลักคิดให้ต่างชาติมาทำการยึดครองแผ่นดิน99ปีนะครับเพื่อทำธุรกิจอ้างว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการลงทุนนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะกลยุทธ์เหล่านี้ท่านดูตัวอย่างฮ่องกงเป็นหลักนะครับอังกฤษขอนะฮะโดยพระนางอลิซาเบธเนี่ยได้บีบให้จีนเนี่ยยกเกาะฮ่องกงนะครับเป็นพื้นที่ของอังกฤษเป็นเวลา99ปีพอพ้น99ปีทำไงทราบไหมฮะอังกฤษไม่ยอมพออังกฤษไม่ยอมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดม็อบล่มเหลืองไงยาวนาน 3-4 ปีอ่ะเกิดการจลาจลการก่อการร้ายก่อวินาศกรรมในเกาะฮ่องกงจนเป็นที่มาของการจับกุมโจยไหลขอไปฮะเป็นที่มาของการจับกุมแกนนำนะฮะล่มเหลืองนะฮะที่เกิดขึ้นในฮ่องกงบางคนก็หลบหนีไปอยู่อังกฤษบางคนก็หลบหนีไปอยู่สหรัฐอเมริกาถ้าประเทศไทยนะครับใช้หลักคิด99ปีให้ต่างชาติเข้ามาทำการครอบครองนั่นหมายความว่าตายแล้วนะฮะเราจะมีปัญหาเหมือนกับฮ่องกง
เราจะมีปัญหาเหมือนกับสิงคโปร์ที่ประชาชนในประเทศเนี่ยจะไม่มีที่อยู่อาศัยในฮ่องกงอ่ะเผชิญกับวิกฤตที่อยู่อาศัยเพราะต่างชาติเข้าไปทำการครอบครองหมดนะครับบางคนเศรษฐายกเศรษฐาโอ้ยให้เช่าเฉพาะคอนโด99ปีมันไม่ได้เช่าแผ่นดินแต่มันเป็นการเช่าตึกสิทธิครอบครองเป็นข้อมูลปัญหานี้กำลังเกิดขึ้นในฮ่องกงเกิดขึ้นในสิงคโปร์คนในประเทศไม่มีแผ่นดินอยู่ต้องไปอยู่ฝั่งจีนแล้วนั่งรถข้ามมาไปอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งนั่งรถข้ามมาเพราะที่อยู่อาศัยราคาแพงมูลค่าสูงหลักคิดนี้นะฮะทักษิณก็ไปก๊อปปี้ประเทศนั้นประเทศนี้จะไปใช้กับประเทศไทยได้ผมถามหุ้นส่วนหุ้นส่วนคิดยังไงแต่ที่แน่วันนี้นะครับเราเห็นชัดเจนฮะว่าใครบงการอยู่เบื้องหลังนะครับเรื่องของการให้ต่างชาติเข้ามาครอบครองแผ่นดินไทย99ปีถามง่ายๆเลยหุ้นส่วนเห็นด้วยหรือไม่อำเอ๋ยอำนาจเอาเงินฟาดซื้อมาได้มิใช่หรือมีอำนาจแต่ไร้คุณธรรมในกำมือแล้วยายื้อหอกหิวโหยกอบกวยกินมีอำนาจผนวกบวกเงินตราเสือก็ติดปีกกล้าไต่ฟ้าเหินอนุภาพทำลายชาติจึงมิอาจประเมินที่ยับเยินคือประเทศไทยใช่ไหมเอ่ยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมพระบาทมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรง
ม้นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาคงเป็นกษัตริย์ที่รักนครราเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนาน